สวัสดีครับพบกับผมช่องช่างเดี่ยวนะครับปูงานช้าๆขึ้นมาฮ้อนนี่คือผนังห้องเบาเนาะไปถ่ายเบาอย่างเดียวก็อิดนะครับอิดกันตกเนาะเมาได้นี่เนาะเกิดมีบุญเนาะตกพุกลงไปอ้ายลุยขนาดคุณเห็นยังครับนี่ครับวางท่อเอาขึ้นพุ่นเลยมันบ่เชื่อมตัวพุ่นเลยบ่ครับอ๋อนี่ครับจะวางเข้ามายังห้องน้ำนะครับแล้วก็ห้องสำราญล้างแล้วครับนี่ครับไปเชื่อมกับโน่นแล้วครับโน่นๆมันจะมีวาล์วปิดเปิดอยู่ครับดำเนินการโดยท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่ครับท่านผู้ใหญ่สวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับเชื่อมน้ำเนาะเข้าห้องน้ำกับห้องชำระล้างคุณละที่กำลังก่อสร้างนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกยังไม่เป็นรูปร่างเนาะโอ้ FC มันบอกว่าห้องน้ำไอห้องครัวไปถึงไหนเด้เดี๋ยวลงมาถ่ายนะครับนี่ครับท่านผู้ใหญ่ทำเองนะครับนะท่านผู้ช่วยขุดดินเองครับห้องครัวที่ต่อเติมก็ได้ไป 50% แล้ว 50% มือนี่เรียบร้อยแล้วนี่เนาะเล็กได้ก่อขึ้นสิได้มุงมื้อนี้เลยได้ก่อฝาเลยบ่ครับก็ได้ก่อกำแพงแบบเดียวตัวนั้นก่อฝาเทพื้นครับงานที่เหลือเนาะครับน่าจะได้มุงมื้อนี้แม่นบ่ครับอ๋อครับเดี๋ยวจะถ้าบออัปเดตตอนแรงก็ต้องเอาอัปเดตตอนบื่นเศร้าดีกว่าเพราะพี่ออบ่อยู่แล้วเราแต่ออบ่อยู่เราสิเบิ่งนะครับท่านอปตนะครับจะเป็นอปตนะครับนั่นๆนะทำงานดีขนาดตาแดดแม่งอยู่ร้อนสู้เนาะแม่นนั่นก็นั่นท่านผู้ใหญ่หลิวในอนาคตนะฮะเตรียมตัวไว้โลดเนาะผู้ใหญ่เนาะผมว่าอนาคตถ้ารู้จักเสียสละก็ต้องมีคนรับมือรับเป็นแทนน่ะรับไม้แทนผู้ใหญ่เนาะแดดนะครับไม่ใช่ไม่แดดนะครับนี่ผมเซฟแสงสุดแล้วนะครับถ้าไม่เซฟแสงนี่แทบเกือบโมเห็นคนแล้วครับฟ้ามัวหมดเลยเพราะมันอากาศมันแสงแดดมันจ้านะครับฉะนั้นแล้วเพื่อให้มันเป็นที่น่าดูชมนะครับเป็นตะบึ่งเนี่ยจังน้อยก็ต้องเซฟแสงลงมาฝั่งนู้นก็ทำหลังคากลางแดดทั้งหมดเลยครับดีหน่อยฝั่งนู้นนะคือใต้ต้นไม้เนาะแต่นี่กลางแดดเลยนะครับอัปเดตให้ดูตอนนี้นะครับคือน้ำระบบน้ำแล้วครับอันนี้นะระบบที่สำคัญตัวนั้นก็กำลังก่อฝากั้นห้องเบาย่านคนกิ้งลงไปนะครับกิ้งไม่ไม่มันตื้นๆเด้อครับผู้นะครับ5 เมตรครับแล้วนะครับโอเคนะครับก็สำหรับที่นี้แค่นี้ก่อนขอบคุณที่เข้ารับชมครับสวัสดีครับ